บางคนบอกว่าโอกาสมีอยู่ทุกที่บางคนบอกว่าโอกาสไม่วิ่งมาหาเราแต่เราจะต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเองไม่ว่าโอกาสจะลอยอยู่ตรงหน้าเราหรือว่าเราอ่ะจะต้องวิ่งเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใจกลางของโอกาสก็แล้วแต่นะคะมันจะมีความเหมือนอยู่ที่หากเราไม่รู้จักมองก็ไม่มีวันเห็นโอกาสหรอกค่ะ หลายคนมีโอกาสมาใกล้มาอยู่ตรงหน้าแต่ก็กลับมองไม่เห็นก็เปรียบเสมือนกับคนตาบอดในขณะที่หลายคนพยายามที่จะวิ่งเข้าหาโอกาสแต่กลับไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้หลายคนมองเห็นและก็ได้โอกาสอยู่ในมือแต่กลับไม่กล้าพอที่จะใช้โอกาสนั้นเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีหลายคนหลายแบบลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะ ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเป็นบ้านสองหลังบ้านหนึ่งคือบ้านของนายเและอีกบ้านหนึ่งคือบ้านของนายบทั้งสองบ้านนี้ในหมู่บ้านเนี่ยฝนไม่ตกมานานแล้วค่ะแต่ว่าทั้งสองทั้งสองบ้านก็อยากที่จะได้น้ําฝนเพื่อเอามาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันบ้านของนายบก็คือไอ้บ้านของนายเก็คือปิดตุ่มเอาไว้ทุกตุ่มไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นอ่างไม่เปิดรับการมาของน้ําฝนเลย ในขณะที่บ้านของนายบีเขาเตรียมตุ่มเตรียมอ่างเตรียมถังเตรียมแทงน้ำและก็เปิดทุกอย่างเอาไว้เพื่อจะรอรับน้ำฝนลองคิดภาพตามนะคะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งฝนตกลงมาบ้านของใครที่จะสามารถมีน้ำฝนเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวใช้สอยในชีวิตประจำวนันหรือใช้ในความจำเป็นต่างๆได้แน่นอนค่ะก็ต้องเป็นบ้านของคนที่ เปิดหรือว่าเตรียมตุ่มเตรียมอ่างเตรียมสิ่งหรือว่าภาชนะต่างๆที่จะรองรับน้ําฝนใช่ไหมคะก็เหมือนกันแหละค่ะกับโอกาสบางทีโอกาสมันก็มาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีโอกาสมันก็มาโดยที่เราไม่พร้อมบางทีโอกาสมันก็มาตอนที่เรายังกล้ากล้ากลัวกลัว เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากโอกาสมันจะมาตอนไหนสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดค่ะคือเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะรองรับโอกาสนั้นที่จะรอรับโอกาสนั้นค่ะและเมื่อโอกาสมาให้เรารีบคว้ามันไว้และก็จงหาทางสร้างความเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นในเมื่อที่ผ่านมาคุณเคยบอกว่าไม่มีโอกาสแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณมีโอกาสแต่ว่ายังกลัวยังไมก่กล้า เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเรียกหาโอกาสไปทำไมกันล่ะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเพราะว่าความกลัวคือมารร้ายที่จะทำให้คุณเสียโอกาสกล้าเขาไว้เพราะว่าหลายครั้งที่เรากลา้าเราก็มักจะเดินไปในทางเดียวกันกับโอกาสเราต้องกล้าเพื่อรักษาโอกาสนั้นเอาไวค้ค่ะจงรักอุปสรรคให้เหมือนกับรักโอกาสเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะได้มาโดยปราศจากอุปสรรค เมื่อเราเจออุปสรรคให้เราเผชิญด้วยความกล้าและถ้าผิดพลาดให้ถือว่าเป็นบทเรียนอย่าโทษตัวเองแล้วก็ไปต่อแล้วและสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของอาหารสมองการพัฒนาตนเองแล้วก็คลิปความรู้ที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดติดตามช่องครูเก๋สเตชันพอดแคสต์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ